สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่มีแฟนเพจท่านนึงเนี่ยนะครับผมได้ส่งมาถามผมในเพจ Facebook นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่านะครับผมออกข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมาแล้วซึ่งในข่าวเนี่ยนะครับได้พูดถึงอาวุธชนิดหนึ่งที่มีการกล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยนำมาใช้ในสงครามยูเครนและเป็นอาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงนะครับผมเป็นอาวุธที่โหดร้ายขัดต่อมนุษยธรรมเพราะถ้าเกิดใครเนี่ยโดนเจ้าระเบิดชนิดนี้ไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถระเหยหายไปได้ทั้งตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือนะครับผมอาวุธประเภทเทอร์โมแบริกบอมหรือว่าระเบิดสุญญากาศนั่นเองนะครับซึ่งทางรัสเซียเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ออกมายอมรับและไม่ได้ออกมาปฏิเสธนะครับผมว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ระเบิดชนิดนี้ในการรุกรานยูเครนหรือเปล่าแต่คำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันเนี่ยนะครับว่าไอ้เจ้าระเบิดเทอร์โมแบริกบอมหรือระเบิดสุญญากาศนี้เนี่ยนะครับมันทำงานยังไงมันมีอนุภาพที่รุนแรงขนาดไหนทำไมมันถึงถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเป็นข่าวกันด้วยเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าอาวุธชนิดนี้กันเลยดีกว่าระเบิดเทอร์โมแบริกบอมหรือที่เขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวาคิวมบอมหรือที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือระเบิดสุญญากาศเนี่ยนะครับชื่อภาษาไทยจริงๆของมันเนี่ยมันคือระเบิดละอองลอยอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับผมถูกคิดค้นและพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงของสงครามเวียดนามนะครับเพราะเรียกได้ว่าในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่กองทัพอเมริกาทหารอเมริกันต้องเจอเนี่ยมันคือภูมิประเทศของสมรภูมิที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการรบนะครับพวกป่าเขาป่าทึบต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอายุทภูมิพวกนี้เนี่ยทำให้ฐานอเมริกันเนี่ยถูกซุ่มโจมตีนะครับผมมานับต่อนับทางกองทัพอเมริกาเนี่ยจึงได้มีการสั่งให้นะครับผมพัฒนาอาวุธที่มีอนุภาพสามารถนะครับผมทำลายล้างภูมิประเทศเหล่านั้นได้พวกอาวุธประเภทฝนเหลืองระเบิดเนปาล์มหรือแม้กระทั่งเทอร์โมแบริกบอมเนี่ยจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะซึ่งไอ้ระเบิดเทอร์โมแบริกบอมหรือระเบิดสุญญากาศนี้เนี่ยนะครับผมมันทำงานยังไงเวลาที่หัวรบเทอร์โมแบริกบอมเนี่ยนะครับผมมันถูกปล่อยไปยังเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นจากการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินนะครับผมหรือการใช้จรวดยิงเนี่ยเมื่อถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหัวรบเนี่ยมันจะปล่อยร่มชูชีพลงมาแล้วก็ค่อยๆร่วงไปยังเป้าหมายนะครับผมซึ่งไอ้หัวรบนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะบรรจุไปด้วยสารระเบิดนะครับผมที่เป็นสารผสมระหว่างเชื้อเพลิงและสารออกซิไดซ์และเมื่อเจ้าหัวรบนั้นเนี่ยนะครับผมมันตกถึงพื้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดเล็กๆก่อนนะครับซึ่งเป็นการระเบิดที่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่มันรุนแรงมากพอที่จะทำให้ไอสารระเบิดที่มันอยู่ในหัวรบนั้นน่ะไอสารออกซิไดซ์ผสมกับเชื้อเพลิงเนี่ยมันฟุ้งกระจายออกไปทั่วพื้นที่นะครับผมคล้ายๆกับนะครับผมถังแก๊สที่รั่วแล้วทำให้แก๊สเนี่ยมันลอยออกไปแต่เรียกได้ว่ารัศมีการลอยของมันเนี่ยกว้างมากๆเลยเพราะมันถูกผลักดันด้วยแรงระเบิดเพราะฉะนั้นไอสารระเบิดเนี่ยมันก็จะลอยเข้าไปตามบ้านช่องนะครับผมตามอาคารที่ไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างตามพื้นที่โล่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นควันคลุ้งอยู่ในพื้นที่นั้นเลยนะครับซึ่งพอไอควันพวกนั้นเนี่ยนะครับผมมันลอยรอบพื้นที่เป็นรัศมีกว้างแล้วเนี่ยระเบิดลูกที่2ที่มาติดอยู่ในหัวรบด้วยเนี่ยก็จะทำงานนะครับผมตรงนี้แหละที่สร้างความเสียหายที่ทำให้ระเบิดชนิดนี้เนี่ยมีอนุภาพแรงสูงและผิดจริยธรรมนะครับผมผิดมนุษยธรรมเพราะเมื่อนะครับผมที่ตัวจุดชนวนอันที่2เนี่ยได้ทำงานปุ๊บเนี่ยเจ้าสารระเบิดที่มันลอยอยู่ทั่วพื้นที่เนี่ยนะครับผมมันจะติดไฟนะครับผมและดูดออกซิเจนโดยรอบเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อขยายอนุภาพในการทำลายล้างหลายเท่าตัวลองคิดภาพกันว่าออกซิเจนอากาศที่มันอยู่รอบๆเราเนี่ยมันจะลุกกลายเป็นไฟนะครับผมเป็นไฟที่มีความร้อนที่รุนแรงมากๆร้อนมากพอที่จะแผดเผานะครับผมคนเนี่ยให้ระเหยหายไปได้เลยเขาจึงเรียกไอ้อาวุธชนิดนี้เนี่ยว่าอาวุธสุญญากาศเพราะมันเปลี่ยนอากาศเนี่ยให้กลายเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมให้กลายเป็นระเบิดให้กลายเป็นไฟซึ่งทางทหารเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกเจ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยว่าเป็นเหมือนแบบน้องๆนิวเคลียร์เลยอ่ะอาจจะมีรัศมีที่เล็กกว่ามากๆเลยนะครับผมแต่ประสิทธิภาพการทำลายล้างเนี่ยนะครับมันรุนแรงกว่าระเบิดธรรมดาทั่วๆไปหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะมันทำให้คนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่ไม่ใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับระเหยหายไปได้เลยซึ่งก็ได้มีข้อถกเถียงกันในประชาคมโลกนะครับว่าเจ้าอาวุธประเภทนี้เนี่ยสมควรที่จะถูกแบนไหมเพราะถ้าพูดถึงอนุภาพทำลายล้างของมันเนี่ยนะครับและความรุนแรงที่จะเกิดจากเหยื่อที่โดนเนี่ยมันรุนแรงเกินไปและมันไม่ได้แบบเป็นการใช้ที่ระบุเจาะจงเป้าหมายครับมันเป็นการใช้แบบวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่พลเรือนหรือผู้ที่ไม่รู้อิโนอิเน่เนี่ยนะครับอาจจะโดนลูกหลงจากระเบิดชนิดนี้ได้
เพราะอย่างที่เราบอกไปว่าระเบิดชนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนแก๊สที่ลอยไปทั่วพื้นที่นะครับผมแล้วมันก็จะถูกจุดระเบิดเพราะฉะนั้นคนแถวๆนั้นเนี่ยไม่สามารถหลบได้เลยเผลอๆจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นระเบิดเอานะครับก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ควันธรรมดาก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับอาวุธที่ถูกตกเป็นข่าวนะครับไอ้เทอร์โมบาริกบอมเนี่ยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีอนุภาพทำลายล้างขนาดไหนนะครับเรื่องที่รัสเซียเนี่ยใช้มันจริงหรือไม่เนี่ยต้องติดตามกันอีกทีนะเพราะมันเป็นแค่คำกล่าวอ้างจากฝั่งของยูเครนถึงแม้ว่าทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมจะเคลื่อนย้ายเครื่องยิงจรวด TOS ที่ยิงจรวดชนิดนี้เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ยูเครนนะครับแต่เราก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเขายิงจริงๆต้องรอดูข่าวอีกทีซึ่งวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆไปแล้วครับผมบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ